เอาละครับตอนนี้บอกตรงๆว่าเพลงของลุงตู่นั้นกำลังมาแรงเป็นอย่างมากนะฮะประชาชนก็ออกมาถามนะครับพรรคเพื่อไทยว่าบริหารยังไงนะครับให้คนไทยคิดถึงลุงตู่นะฮะเพิ่งจะมาได้รับตำแหน่งยังไม่ถึงปีเลยผลงานกับกลายเป็นว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกตามันไม่เหมือนกับคำพูดที่เคยเป่าประกาศเอาไว้นะฮะประกาศการหาเสียงเอาไว้ว่าจะเป็นรัฐบาลแล้วคนไทยน่าจะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะฮะจะรวยไปพร้อมกันนะเพราะคุณพ่อนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงและทักษิณก็ออกมาประกาศนะครับว่าเรื่องราวของเศรษฐกิจถ้าเพื่อไทยนั้นแก้ไขไม่ได้นะพรรคอื่นก็แก้ไขไม่ได้เพราะเพื่อไทยนั้นคือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงนะสิ่งนี้ประชาชนออกมาด่ายับหลังจากที่เพลงลุงตู่นั้นออกมานะฮะก็มีฝ่ายของทักษิณแล้วกันครับฝ่ายของทักษิณนั้นออกมาแก้เกมเพลงนี้ครับนะแล้วก็มีคุณทอมเครือนะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยจะเป็นอย่างไรได้ไปชมนะครับนี้เราจะมาร้องเพลงแก้เพลงคิดถึงลุงตู่ 1 2 3 คิดถึงลุงตู่ อ๋อสร้างนี้มากมายคิดถึงลุงตู่อ๋อจะยกเลิก30บาทแต่ก็โดนด่าอ๋อไข่แพงให้เลี้ยงไก่อ๋อข้าวถูกให้ไปปลูกหมามุ้ยอ๋อยางถูกให้ไปขายดาวอังคารอ๋อน้ำมันแพงให้ใช้ไปหยัดรถคันหนึ่งขึ้น 3-4 คนจุ๊กกลู่คิดถึงลุงตู่อ๋อไฟแพงก็ให้ไปหยัดเปิดแอร์25องศาแล้วก็เปิดพัดลมนะจ๊ะทุกคนคิดถึงลุงตู่อาหารทะเลแพงให้คนรวยกินคนรวยแดกคนจนไม่ต้องแดกช้างด่วนแพงให้คนรวยใช้คนจนมึงก็ใช้ข้างล่างสิเว้ยคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่มะนาวผักชีแพงมึงก็ปลูกเองเซ่มึงจะรออะไรเนื้อที่ก็มีบ้านมึงมีมึงก็ปลูกกินเองคิดถึงลุงตู่พายุมาให้ช่วยการสวดมนต์หวยแพงอย่าไปซื้อหวยชุดนี่ยังมีอีกนะทุกคนใครอยากฟังภาคต่อไป EP 2กดหัวใจรัวรัว พอได้ไหมพอได้ไหมคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่ไม่น่าเชื่อนะแต่มีคลิปอันนี้ครับคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่น่ารักดีผมเพิ่งไปดูมานะกำลังไวรัลมีคนดูเป็นล้านๆคนเลยนักการเมืองนะหรือผู้ที่มีอำนาจเนี่ยส่วนมากเขาก็จะวัดนะครับว่าเขาทำดีหรือทำไม่ดีเนี่ยด้วยการที่ทำโพลลิ่งจะมีนีด้าโพเอแบกโพกรุงเทพโพแต่วันนี้ชัดเจนแล้วครับว่ามันกำลังมีประชาชนโพsocial media poll เพราะมีไอ้คลิปอันเนี้ยคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่นะครับที่ออกมาแล้วคนดูเป็นล้านแล้วผมเองก็ได้ทำคลิปออกไปนะถามประชาชนไทยว่าคิดถึงลุงตู่กันไหมจริงไหมคิดถึงลุงตู่กันไหมผมตกใจมากนะนี่ผมรับผมตกใจมากมากกว่า 80% ตอบกลับมาว่าคิดถึงลุงตู่งั้นคุณเศรษฐาครับคุณทักษิณครับรัฐบาลนี้นะครับไม่ต้องไปดูโพลอะไรไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องไปฟังไอ้พวกที่อยากให้แต่ข่าวดีๆนะประชาชนตอนนี้เขาเริ่มออกปากออกเสียงกันแล้วคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่มันเป็นไปได้ยังไงนะครับนี่คือรัฐบาลที่ประชาชนมั่นใจว่าจะแก้ไขเรื่องเศรษฐกิจได้นะนี่คือรัฐบาลที่ประชาชนเนี่ยนะครับคิดว่าปากท้องคนไทยเนี่ยจะเต็มแต่ตอนนี้กลับมาคิดถึงลุงตู่คนที่คนไทยเนี่ยมากมายไม่รักไม่เอ็นดูไม่เห็นด้วยแต่ตอนนี้ผลงานของรัฐบาลเนี่ยมันกลับมาเป็นคิดถึงลุงตู่แล้ว
ในเพื่อไทยเนี่ยต้องมาวิเคราะห์และพิจารณาดีๆว่าทำให้คนไทยเนี่ยหลายคนนะกลับมาคิดถึงลุงตู่ได้ยังไงผมคิดถึงหรือไม่คิดถึงนะผมเพียงบอกว่านี่คือสิ่งที่กำลังอยู่ในโซเชียลมีเดียทำคลิปอันนี้ขึ้นมาเพื่อเตือนสติไม่ต้องฟังโพลอะไรหรอกไปดูใน TikTok ไปดูอะไรเงี้ยจะเห็นเองว่าเออคนมันเริ่มคิดถึงบิ๊กตู่จริงเมื่อครั้งนึงผมเคยบอกว่าผลงานของบิ๊กตู่เนี่ยวัดได้ง่ายมากทำมา8ปีบิ๊กตู่บ่นว่าทำไมไม่ใครรักผมเลยก็ไม่รู้บิ๊กตู่ทำยังไงทำให้คนคิดถึงทักษิณได้งั้นจับจุดดีๆนะบิ๊กตู่อยู่8ปีมีคนคิดถึงทักษิณวันนี้คุณเศรษฐามาอยู่ได้ไม่ถึงปีนึงคนเริ่มคิดถึงบิ๊กตู่วิเคราะห์กันดีๆครับไม่ต้องไปดูโพลลิ่งนีด้าเอแบ็กหรอกดูโพลลิ่งจากประชาชนนี่แหละคิดถึงบิ๊กตู่หลังจากชมแล้วก็ผมนะขอบคุณคลิปนี้จากคุณทอมเครือโสพลครับคุณทอมเครือโสพลก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้คุณทอมเครือจริงๆแล้วเขารู้จักกับทักษิณชินวัตรนะฮะเขาก็รักใคร่กันแหละนะฮะแต่เขาก็เป็นคนนึงที่ถ้าเห็นอะไรแล้วบริหารแล้วมันไม่ถูกตาก็ต้องออกมาพูดก็เหมือนกับผมเช่นกันนี่แหละครับนะฮะตรงนี้ก็ต้องว่ากันไปครับเรื่องราวของภาพเพื่อไทยตอนนี้นะฮะพระทักษิณนั้นเขาก็พยายามที่จะปิดเกมนะก็พยายามที่จะปิดเกมให้เงินดิจิตอลนั้นสำเร็จให้ได้ตอนนี้ก็เปิดให้ประชาชนนั้นลงแอปแล้วครับลงแอปแหละแต่ว่าใครนะครับมันจะตรงเกณฑ์นะตรงเกณฑ์ที่รัฐบาลเขากำหนดให้ขอให้ลงก็ลงไปก่อนครับนะฮะสำหรับคนที่ถนัดเรื่องราวของการลงแอปใครไม่ถนัดก็จะมีให้ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับไปติดหูตาฟ้าฟางลงไม่ได้ก็ไปต่อแถวต่อแถวรอลงทะเบียนกันนะที่ธนาคารต่างๆที่ภาครัฐนะเขากำหนดไว้ให้นะฮะตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะแต่ส่วนเรื่องราวของค่าน้ำค่าไฟนะครับตอนนี้หลังจากที่มีข่าวว่ากันยานี้ค่าไฟจะขึ้นถึงหน่วยนะครับจาก4บาทกว่าในเป็น6บาทน้ำมันดีเซลนั้นอยู่ที่ลิตรละ14บาทว่างั้นตอนนี้คุณพีรพันธ์นะฮะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็คือลุงน้องลุงตู่เนี่ยก็ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้นะฮะพร้อมที่ตอนนี้กำลังร่างกฎหมายเรียบร้อยแล้วเพื่อจะให้คนไทยนั้นใช้น้ำมันที่ถูกลงแล้วก็ค่าไฟที่ถูกลงนะไม่มีใครแก้มาเป็นหลายศตวรรษละเนี่ยตอนอยู่ลุงตู่ก็ไม่แก้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะตอนนี้จะแก้ก็คือก็จะมาหักรัฐบาลให้ดูแหละนะตอนนี้ก็คือเรื่องราวของลุงป้อมก็หักแล้วนะตอนนี้คุณพีรพันธ์ก็อยากจะโชว์ผลงานบ้างก็เป็นกำลังใจกับคุณพีรพันธ์นะครับนะฮะค่าน้ำมันแพงนะเราประชาชนเสียภาษี2รอบนะครับตอนนี้นะฮะคุณพีรพันธ์ได้ยื่นข้อเสนอให้กับครม.เรียบร้อยแล้วนะฮะครม.ก็อนุมัติเรียบร้อยว่าค่าไฟประชาชนจะต้องใช้ 4.18 สตางค์นะครับตึงราคาไว้ส่วนน้ำมันก็ดีเซลก็ใช้ลิตรละ 3.3 บาทนะแต่คุณพีรพันธ์บอกว่าใช้อันนี้ไปก่อนนะตอนนี้กำลังร่างกฎหมายทุกอย่างเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ใช้อย่างประหยัดลงก็เป็นกำลังใจกับคุณพีรพันธ์นะครับตั้งหนึ่งตั้งนานก็ไม่ทำกันนะฮะขอบคุณมากที่รับชมมาในวันข่าวรู้ต้องรู้วันนี้ผมตั้มนักวิทยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ